หมูสามชั้นทอดน้ำปลาเดี๋ยวลองดูว่าจะอร่อยแค่ไหนหั่นหมูเสร็จแล้วครับใส่รสดีไป1ช้อนชาแล้วน้ำปลา7ช้อนโต๊ะต่อไปเป็นน้ำเย็นจัดน้ำเย็นถ้วยครึ่งถ้วยแล้วก็ไข่ไก่1ฟองสมสมเสร็จก็ขยำยำเลยล้างมือแล้วนะยำเลยเดี๋ยวหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเหลืองสวยโอเคหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วค่อยเอามาทอดจากที่เราแช่ตู้เย็นไว้ครึ่งชั่วโมงประมาณนี้ตั้งเตาเลยมันจะเดือดแล้วรอแป๊บหนึ่งผมจะใช้ไฟแรงสุดเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเบาก่อนลงก่อนเอาหมูลงค่อยเบาให้มันอ่อนเสร็จแล้วครับ